สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีน้าๆนักตกปลาทุกท่านครับผมวันนี้มาพบกับโอสายลุยเหมือนเดิมครับนี่ครับมาตกปลาหน้าดินครับผมไม้มูลธรรมชาติบ้านเรานี่เองนี่ครับบรรยากาศวันนี้แดดไม่มีครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับผมก็บุกปลาผ่าดงมาครับวันนี้เดี๋ยวมาดูผลงานครับว่าจะได้ผลงานไหมวันนี้กับเหยื่อสูตรใหม่ครับผมนี่ครับคันบรรยากาศรอบด้านครับนี่ครับเป็นมูลครับผมมูลบ้านเรานี่แหละนี่ก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันครับว่าจะได้ผลงานไหมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวมาติดตามผลงานครับผมนี่ครับบรรยากาศท้องทุ่งกับป่านี่ครับเป็นแอ่งมูลครับผมนี่ครับเป็น3ทางปลาน่าจะอยู่ตรงนี้แหละครับนี่ครับได้ไป 2-3 ตัวแล้วครับผมนี่ครับเรามาติดตามผลงานกันครับผมจะมาไล่อะไรตัวนี้เฮ้ยจะเนียงอีกแล้วฟังนี่มีแต่กระเนียงวะแบบนี้เดือดนี่ฟังนี่กินเยอะหลายเลยว่าใหญ่มาดูอ
ขณะนี้ก็เย็นแล้วครับผม5 โมงกว่าแล้วครับผมเตรียมตัวกลับบ้านครับเดี๋ยวเตรียมเก็บอุปกรณ์ครับฝนกำลังมานี่ครับผมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมว่าเป็นยังไงบ้างผลงานวันนี้จะขังไปหรือว่าจะให้มันตายไปเลยขังไปก่อนไปเอากระลอนมาเอากระลอนมาเถอะโอ้โหนี่ครับพอกำลังจะไปครับผมขึ้นตัวอย่างใหญ่เด็ดเราดิเดี๋ยวครับแกะดูผลงานก่อนต้องเอาปลาดุกปลาดุกกันเด้ปลาดุกมาถึงเดี๋ยวดูผลงานครับนี่ครับผมนี่ครับก็โอเคอยู่นะครับผมนี่ครับผลงานนี่ครับอะไรไม่รู้นี่ครับผมเดี๋ยวเอาใส่กะลอนไปครับนี่อาจจะเอาไปปล่อยบ่อนี่ครับเดี๋ยวใส่กะลอนจับความปากเลยจับยกตูดเลยยกสูงเลยหัวครับเทไปเลยแค่นี้ครับง่ายๆการเอาปลาใส่นี่ครับผมสุดยอดครับสำหรับคลิปนี้ติดกล้องนั่นครับผมนี่ครับเป็นไม้มูลนี่ครับผมเดี๋ยวเตรียมตัวกลับบ้านก่อนนะครับน้ำอยู่ข้างบนไหมล่ะใส่น้ำไปนี่ครับไม้ตุยป่าฝ่าดงมาอีกฝั่งหนึ่งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถือว่าประสบผลสำเร็จครับผมเตรียมเก็บของครับนี่ครับผมบรรยากาศด้านนอกอยู่ในป่าทั้งนั้นครับครับผมครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับฝากติดตามโอสายลุยฝากกดถูกใจฝากเป็นกำลังใจให้กับโอสายลุยด้วยนะครับผมเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอเก็บของกลับบ้านก่อนนะครับผมสวัสดีครับ